สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอสรันนาเสียโดนแฉแอบทักแชทหารุ่นใหญ่ออนอนงปัญญาวงศ์กลางรายการเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆอย่างพอสรันและล่าสุดทางด้านของพอสได้ไปโผล่ร่วมรายการ The War Song ร้องข้ามกำแพงเป็นนักร้องหน้ากำแพงโดยทำเอาเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อแขกรับเชิญที่มาร่วมเซอร์ไพรส์อยู่หลังกำแพงก็คืออดีตนางสาวไทยออนอนงปัญญาวงศ์ซึ่งทำเอาด้านพอสนั้นตกใจอยู่ไม่น้อยซึ่งงานนี้ทางด้านของออนอนงได้ออกมาขอแชร์พอสรันกลางรายการเอาไว้ว่าจะชอบทักแชทมาหามาคุยเรื่องซีรีส์เกาหลีและนอกเหนือจากซีรีส์แล้วพอสก็จะชอบทักมาเรื่องสาวโดยทางด้านของออนอนงเล่าต่อว่าพอสจะทักมาถามว่าคนนี้สาวเชียงใหม่แต่ยังไม่ได้ร่วมงานกันแต่เป็นสาวเชียงใหม่ถ้าเราจะจีบสาวเชียงใหม่เราควรจะต้องทำตัวยังไงช่วยสอนภาษาเหนือให้พอสหน่อยซึ่งทำเอาทางด้านของพอสรันที่ยืนฟังอยู่ถึงกับทรุดลงไปกองที่พื้นก่อนจะยอมรับว่าเรื่องจริงด้วยเถียงไม่ได้งานนี้ทำเอาบรรดาขาเพือกตามสืบกันยกใหญ่ว่าสาวเชียงใหม่คนดังกล่าวที่ว่าจะเป็นใครขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ